ไร้ได้ใจแจ้งเกิดตำแหน่งนังร้ายมือใหม่หัดขับไปตามระเบียบสำหรับสาวไซมินิหน้าหวานตูนพิมพ์วีโคโกระบินที่อัพสกินมารับซ้ายเต็มๆครั้งแรกลงละครพีเรียดดรามากรงดอกซ้อยทางช่องสามของผู้จัดนางร้ายในตำนานเมปฏิดากำเนิดพลอยตีบทแตกกระจุยสมกับบทบาทส้อยฟ้าลูกคุณหนูสายเหวี่ยงที่รักกันแบบพี่น้องกาสลองสองปีบด่าเป็นดาตบเป็นตบกับส้อยอินทนินยดานารินยา น้องสาวต่างมันดาจนแฟนละครตาค้างหน้าจอทีวีเปิดว่าตามไปคอมเมนต์อวยยศตัวละครนี้กันเพียบงานนี้ต้องยกเครดิตให้ผู้จัดคนเก่งแม่เมที่ตั้งใจปลุกปั้นถ่ายทอดวิชามารคายตะขาบนางร้ายละครหลังข่าวให้สาวตูนออกมาสมบทบาทจนคนดูเกลียดกันทั่วบ้านทั่วเมืองตูนพิมพ์วีเมามอยถึงความยากและกระแสความฮอตของละครกรงดอกส้อยไว้ว่า เตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้วว่าละครออนแอร์รถทัวร์กถินผ้าป่าต้องลงแน่นอนแล้วก็โดนจริงๆค่ะยิ้มหวานแฟนละครอินมากก็มีคอมเมนต์มาด่าส้อยฟ้าเกลียดบ้างรัดมากหัวเราะ แต่จะเป็นแนวน่ารักน่ารักมากกว่าก็ขอบคุณทุกกระแสะที่ทุกคนให้การตอบรับที่ดีมากคนด่าแสดงว่าคนดูชอบต้องยกเครดิตให้พี่เมเลยพี่เมอสอนตูนเยอะมากคายตะขาบนางร้ายให้เลยมันต้องใช้พลังเยอะมากกับการเล่นร้ายสีหน้าแววตาและอินเนอร์โดยเฉพาะเวลากรีดเป็นอะไรที่ยากมากๆพี่เมก็อสอนกรีดรับส่งกันไปมาเล่นให้ดูว่าเราต้องกรีดแบบใช้ทั้งร่างกาย ใช้ทั้งตัวในการสื่อสารมีให้วิ่งรอบกองละครเดินตะโกนไปมาเพื่อให้เรามีพลังมี energy จริตการยั่วการอ่อยผู้ชายคือสอนเทคนิคหมดตูนก็ทุ่มสุดตัวต้องขอบคุณพี่เมย์มากๆที่เป็นครูให้ตูนถ่ายทอดบทส้อยฟ้าออกมาแล้วคนดูเกลียดตัวละครนี้มากๆฝั่งผู้จัดเมย์ปฏิดาก็พูดถึงลูกศิษย์คนนี้ว่าต้องบอกว่าน้องตูนเหมาะกับคาแรคเตอร์ตัวนี้มากดูภายนอกหวานน่ารักสดใสแต่ซ่อนความร้ายไว้ข้างใน ฉะนั้นเราเลยต้องจับน้องมาพูดคุยกันเยอะค่ะเพราะน้องตูนยังไม่เคยเล่นร้ายเรื่องนี้เป็นร้ายแรกร้ายเข้มข้นจริงจังก็ต้องมาพบปะพูดคุยกันเยอะเพราะน้องไม่มีประสบการณ์การเล่นร้ายมาก่อนมันญาก็มากเลยนะต้องเทรนค่อนข้างหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเสียงคำพูดอินเนอร์ทุกอย่างน้องก็ตั้งใจมากสำหรับคาแรคเตอร์นี้เราเองก็ดีใจไปกับน้องที่คนดูชอบอินหนักจนมีฟีดแบ็ก ออกมาดีขนาดนี้เพราะสำหรับเมน้องมาจากศูนย์ได้ขนาดนี้ก็แฮปปี้เพราะตัวเขาเองจริงๆจะเป็นคนนิ่งเรียบร้อยพูดเนิบเนิบก็อยากให้คนดูได้เห็นพัฒนาการของตัวลวะครนี้ต่อไปนะครร่วมพิสูจน์ความแซบยกลออของตัวละครสุดจี้สร้อยฟ้าในละครพีเรียดรสชาติกลมกล่อมกรงดอกสร้อยทุกวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+